สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับนี่ที่เห็นชุดหล่อๆเทพๆอย่างนี้นี่นะครับหล่อจริงไม่ติงนังอันนี้คือจัดให้ลูกค้านะครับนี่เขาจองไว้เรียบร้อยนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับแต่ว่าลองมาจัดให้เผื่อมีใครสนใจนะครับว่ามีเยอะแน่นอนเพราะหนูเนี่ยหนึ่งในนั้นตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยนี่ครับมาแล้วเจ้า FC Monster H2O ปี2020นะครับตัวใหม่ล่าสุดนี่ครับแล้วดูสีเขาดิสีเขาอย่างเจ็บโอ้โหสีเจ็บๆครับตัวนี้พอคู่กับรอบเพน SSV นะครับอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสปินฟิชเชอร์นะครับคือชุดนี้เอาอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับชุดนี้ที่เราจัดนะครับพอดีพี่แกอยากจะเข้าบึงสำราญด้วยแล้วก็เตรียมตัวไปหลักแก๊สนะครับถ้าไม่ติดโควิดแกจะลุยหลักแก๊สเลยรอบนี้นะครับไปยาวเลย1อาทิตย์ก็จะเป็นลอกเพนสปินฟิชเชอร์นะครับเบอร์ 6,500 นะครับนะเผื่อแคสเหยื่อมีนาวเผื่อจิกกิ้งนะครับเผื่อตีป๊อปนะครับเป็นงานรวมๆครับเบอร์ 6,500 นะครับนะเดี๋ยวให้ดูสเปคใกล้ๆนะครับนี่สเปคตามนี้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวมาเขียนข้างล่างให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับตัวนี้บอดี้ IPX5 นะครับป้องกันทุกการเข้าของน้ำนะครับแข็งแรงเบาทนทานนะครับสปูนแต่งดำทองนะครับสุดโหดแต่ที่มาแรงสุดตอนนี้ก็คือเจ้า FC Monster นี่แหละครับนี่สายปลาบึกสายทะเลคงรู้จักอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่ล่าสุดปี2020นะครับชุดแต่งสีส้มเทานะครับนะสีเทาแบบ Lamborghini เลยนะครับอย่างหล่อไกด์ฟูจิทรงเคนะครับรองรับสาย N แล้วก็สาย PE นะครับนะแบงค์พอสำคัญนะครับแบงค์ซูเปอร์ Xcord นะครับ Power Lift สูงนะครับสปริงตัวดีนะครับใส่ท็อปมาฟูจิเรียบร้อยนะครับเป็นท็อปแบบเหยื่อปลอมนะครับช็อปจิกกิ้งอ้าวมารายละเอียดนิดนึงนะคันความยาว5ฟุต9ท่อนเดียวนะครับPE 4-8 นะครับ Max Drag 20กิโล22กิโลนะครับแล้วก็รองรับเหยื่อจิกได้หนักสุด450กรัมแต่ผมว่าคงไม่มีใครใช้นะครับเหยื่อ450กรัมมันใหญ่ไปนะครับส่วนมากก็200กับ300กรัมเผื่อจะไปออกมันดงมันดีไปฮาวายถ้าไปฮาวายอาจจะได้ใช้อยู่นะเหยื่อละ450กรัมนะครับลูกค้าฝรั่งก่อนโควิดมาเอารูปมาให้หนูดู GT ตัวบักแอบโอ้โหคันอะไรก็ไม่รอดเขามี FC ตัวเก่ารอดมาคันเดียวอ่ะพี่นอกนั้นหักกระจุยโอ้เอามาให้ซ่อมเนี่ยผมบอกอย่าซ่อมเลยครับมันซ่อมไม่ได้หรอกเอา FC ตัวที่เหลืออยู่ให้เขาดูเฮ้ยบอกพี่หาเลยยูมีกี่คันเอาหมดคิดดูนะคะแต่ตอนนี้ตัวใหม่มันเพิ่งมานะคะนี่อย่างเท่อ่ะนี่ต้องขอขึ้นแท่นหน่อยเพราะว่าเราจะงัดจนกว่ามันจะลั่นนี่ลองคิดดูนะครับถ้าติดกระมงไซส์สัก 20-30 โลนะครับกดแบบนี้เลยนะครับติดแล้วมันไม่ลงหลังอะค่ะพี่ติดข้างเรือเลยนี่มันถึงตรงนี้อย่ากระตุกบ่อยเจ็บนิ้วโอ้มันต้องโหดจริงดิครับพี่เราโนสแตนด์อินสตันนะคะมันเจ็บนิ้วครับแล้วก็สำคัญคือชุดอุปกรณ์เนี้ยน้ำหนักเป็นไงครับเนี่ยน้ำหนักเป็นไงครับก็ถือตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มคลิปจนถึงตอนเนี้ยนี่นะคะเพราะฉะนั้นหนูว่ามันไม่ต้องชั่งหรอกเอาแค่ความรู้สึกของเราที่จับตอนนี้บอกเลยว่ามันเบาแต่มันคงไม่เบาเหมือนคันตีอะปอมถูกไหมใช่แต่มันเบาถ้าเทียบชุดนี้กับรอบสปินนิ่งตกปลาบึกเบอร์ใหญ่ๆนะคะเพนสปินฟิชเชอร์ VI เนี่ยหนูบอกเลยนะว่าเป็นรอบสปินสายโหดที่ต่างชาติเขาตกยันฉลามอะโอ้โหเมืองนอกนี่เล่นฉลามไซส์ร้อยนะครับฉลามนะคะแล้วก็กันน้ำเค็มเข้าทุกจุดวัดแบบคือที่สุดแล้วของตัวนี้แล้วครับไม่มีอะไรสุดไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามหนูว่าปลาบึกบ้านเราไซส์120โลสบายขอให้กินแล้วกันขอให้กินถ้ากินแล้วเราจะเอาแค่นี้ก็เอามึงเราจะแน่นเลยนะโอ้โหมันก็แน่นสุดได้เท่านี้แหละเราจะคือจะโอ้โหจะเมื่อยครับจะเมื่อยนะคะมันจะได้เมื่อยนะคะนะความหล่อนี่กระชากใจก็รีบสั่งกันเข้ามานะคะมาแค่10คันใช่ได้มาแค่10คันแต่
ลูกทีมหนูขอ1แล้วหนูก็ขอ1แล้วก็เหลือ8เฮ้ยลูกค้าสั่งแล้ว2ชุดนะคะตอนนี้เหลือ6นะคะตัดกันง่ายๆอย่างนี้แหละค่ะ6นะคะ6ชุดเท่านั้นนะคะมีแค่นี้นะคะถ้าถามหนูว่าคุ้มไหมที่จะเล่นหนูว่าคุ้มกว่าถ้าเทียบกับทวินพาวเวอร์ตัวเก่าบางคนที่จะเก็บเงินไปถอยตัวมือ2เงี้ยครับก็ซื้อมือ1ไปเลยไม่ดีกว่าเหรอไม่ดีกว่าเหรอได้การันได้ประกันด้วยวารันตีสเปคดีกว่าสเปคแบบเทพๆเลยครับสเปคเทพๆแล้วเรื่องกันน้ำเค็มเข้าสุดเนี่ยไม่มีโลกตัวไหนทำได้นะคะมีสปินพิชเชอร์ VI เท่านั้นนี่คือที่สุดของลอกตกปลาทะเลนะคะแล้วคันเบด H2O จะบอกว่าสวยกว่าลิมิเต็ดเยอะนะตอนนั้นหนูงัดคันลิมิเต็ดเขาไอตัวดำแดงฉลองครบรอบโอ้ตัว10ปีนี่เขินไม่เลยตัวนั้นอะโคนยังหนากว่านี้อีกนะแล้วคันเขาจะหนักกว่านี้แต่หนูบอกเลยว่าชุดนี้เบากว่าเยอะพอยิ่งประกอบชุดเบรกหนักๆไม่ต้องไปเล่นลอกใหญ่แบบไซส์ 7-8,000 แล้วที่เล่นแค่ชุดเนี่ยลอกเบอร์ 6,500 ใส่สายนี่เขาใส่สาย PE8 นะคะตัวจมใส่200เมตรโอ้โหชุดเดียวไปได้ทั่วไทยจะไปปลาบึกบึงก็เล่นได้จะไปลงทะเลก็เล่นได้สบายๆไม่ต้องเปลี่ยนสายนะคะปลาอย่ารีบไปแพ็คกันดีกว่านะคะดูใกล้ๆแล้วก็หล่อดูใกล้ๆก็โคตรหล่อนะคะก็เอาเป็นว่า6ชุดเท่านั้นนะคะมี6ชุดไม่ปล่อยนะคะหนูไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะไม่ว่าจะรอกี่ครั้งอ่ะรอทีนึงอ่ะมัน3ปีนะคะเขาไม่ได้ออกกันทุกปีนะคะพี่2-3 ปีเขาถึงจะออกกันครั้งหนึ่งนะคะหมดล็อตนี้ก็กลางปีหน้าคันเบ็ดตัวนี้ถึงจะเข้ามาอีกแล้วอาจจะไม่ได้ราคานี้ด้วยข้อสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วลอกมันก็อาจจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นจัดดีกว่าอย่ามาเสียใจทีหลังนะเราจะไปตกปลาแล้วเราก็จะได้มีอุปกรณ์ชุดเดียวจบไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มไม่ใช่ถึงเวลาแล้วเพิ่งจะมาอยากได้นะครับตอนนั้นหนูก็ช่วยอะไรไม่ได้ผมว่าตอนนั้นมันหมดไปแล้วล่ะที่อยากได้ผมก็หาให้ไม่ได้ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะโอเคที่ตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรื่องราคาเดี๋ยวจะลงไว้ให้ข้างล่างนะครับแล้วเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยโอเคครับ